สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองร้อนๆเนี่ยนะมาเล่าสู่กันฟังนะในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงการวิเคราะห์และในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่าพลังประชารัฐก็กำลังแตกนะครับทางฝั่งภาคอีสานนะก็มีการประกาศบอกว่าจะถอนตัวออกจากพลังประชารัฐก็จะเป็นการตั้งกลุ่มใหม่นะฝั่งภาคใต้ก็จะมีการตั้งกลุ่มใหม่กลุ่มขวานทองขึ้นมามีก็13คนจะแยกตัวออกมาจากพลังประชารัฐและงานนี้ก็ประกาศว่าศูนย์พันแน่นอนนะแล้วก็ขู่นะถ้าไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมนะที่จะอยู่ร่วมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ต่อไปถึงแม้ว่าจะอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ตามส่วนพรรคร่วมต่างๆตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะก็มีรายงานในส่วนภูมิใจไทยก็มีรายงานว่าคนบางคนก็หายไปนะอนุทินก็บอกไม่รู้ว่าชาดาหายไปได้อย่างไรแต่ก็กลับมาอีกแล้วในประมาณนะครับแต่ก็ให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจแต่การตัดสินใจที่มีรายงานบอกว่าชาดาจะหายไปในขณะที่ในฝั่งของประชาธิปัตย์นะก็มีความขัดแย้งกลุ่มกปปส.ฝั่งที่อยู่กลุ่มกปปส.ก็อยากจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะชาติไทยพัฒนานิ่งเงียบรอจังหวะและก็รอเวลา10พรรคร่วมก็มีปัญหา10พรรคร่วมนั้นก็มีปัญหาคือมี2พรรคการเมืองนะที่ยืนยันนะครับที่จะไม่เข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะให้กับฝั่งประชาชนนะก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าความวุ่นวะวุ่นวายเอาละในเชิงการวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่เกิดขึ้นการต่อรองก็เพื่อผลประโยชน์ของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายเป็นสำคัญนี่ก็คงชัดเจนขึ้นเป็นเรื่องของการต่อรองเพื่อผลประโยชน์อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นอยากได้อะไรสารพัดในขณะที่ฝั่งพลังประชารัฐ นะก็จะไปยื่นชุดแรกเอาผิดกับฝั่งเพื่อไทยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ7พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่มีการร้องนะเรื่องการถือครองหุ้นของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ41คนชุดแรกพลังประชารัฐจะยื่นทั้งหมด20คนนะก็เป็นเกมที่จะเกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์ก็ซักกันไปมาวุ่นวะวุ่นวายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของอำนาจหัวโรงเรียนมีแค่นี้การเมืองไม่มีอะไรมากหรอกนะครับก็เพื่อที่จะมาใช้ภาษีของประชาชนนะครับในเชิงการสังเคราะห์ล่ะในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกละว่าปัญหาเรื่องของพลังประชารัฐเนี่ยในเรามีเขาในเขาก็มีเราแต่ผมบอกแล้วไงว่ามีคนเข้าไปนะเข้าไปอยู่แล้วเตรียมที่จะล้มพลังประชารัฐตั้งแต่แรกผมเห็นชื่อคนนี้ปุ๊บผมรู้เลยทักษิณส่งไปเห็นปุ๊บทักษิณส่งไปเลยวันนี้ก็คงเห็นฝั่งโฆษกของพลังประชารัฐเองก็บอกว่าก็ให้ไว้หน้าพลเอกประยุทธ์บ้างหรือไว้หน้าลุงตู่บ้างจะมาขู่กันแบบนี้นะก็คงชัดนะเขาไม่ไว้ละเขากำลังเล่นศึกในแหละกับพลเอกประยุทธ์นะครับกับลุงตู่เนี่ยเขากำลังเล่นศึกในกับลุงตู่ผมบอกแล้วไงผมบอกไงว่าเก่งเดินไม่ได้ในเรามีเขาในเขามีเราส่งไส้เขาส่งไส้ศึกไปเล่นด้วยพลังประชารัฐมันถึงแตกก็บอกแตกพักนั้นแตกผมบอกคอยดูนะเดี๋ยวพลังประชารัฐแตกเดี๋ยวพลังประชารัฐจะมีปัญหาถึงแม้จะส่งพลเอกประยุทธ์ไปก็จะมีปัญหายิ่งพลเอกประยุทธ์เข้าไปแล้วบริหารไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็จะมีปัญหาเพราะมันมีเคสสตัดดี้กรณีบทเรียนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามโจ
จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิติขจรนะแล้วก็พลเอกสนธิบุญรัตน์กดินมาแล้วไงผมบอกเกมนี้เล่นไม่ได้เข้าใจยากนะการเมืองเข้าใจยากคือมันต้องใช้เวลาในการเข้าใจกับมันบางทีคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อไงบางคนบอกว่าผมมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าไม่ใช่ การเมืองเนี่ยคุณต้องมองให้สุดเหมือนชีวิตคุณเนี่ยคุณจะขับรถบอกคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนคุณต้องบอกให้ได้ว่าคุณจะไปไหนจะไปกรุงเทพขับจากที่ไหนไปกรุงเทพจะไปเส้นทางไหนคุณต้องตกผลึกทางความคิดแล้วคุณถึงจะเดินทางนะฮะมันคือหลักเขาเรียกว่าหลักเลยสำคัญมากเลยผมบอกแล้วหลักที่เดินมาเนี่ยผมเดินทางเส้นเหล่านี้มาหมดแล้วไงแต่พลเอกประยุทธ์ลุงตู่เขาเพิ่งมาไงเขาไม่เข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างลึกซึ้งไงกระโดนพวกนี้ล่อเข้ามาทางการเมืองเนี่ยตอนนี้เอาละอย่างดีที่สุดตั้งรัฐบาลได้ตอนเนี้ยลุงตู่เป็นนายกโปรดเกล้ามาเรียบร้อยละอย่างดีที่สุด41คนเนี่ยโอเครอดไอ้สอสอคุณสมบัติเอารอดไปเลยอ่ะผมให้รอดนะพรรคร่วมต่างๆเนี่ยโอ้ยรอดหมดทุกคนก็บริหารไม่ได้เพราะมันมีเสียงอยู่แค่251เสียงเนี่ยบริหารยังไงอ่ะเต็มที่254อ่ะบริหารยังไงมันอยู่ไม่ได้ไอ้254นั่นเป็นตัวแปรต้นนะตัวแปรตามมันตามอะไรมาอีกอ่ะความวุ่นวายถูกร้องเรียน41คนมีบรรทัดฐานจากสกลนครมาแล้วเรื่องการถือครองหุ้นแค่ถือหุ้นเฉยๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพิพากษาปานแล้วไงถึงศาลฎีกามันไปต่อไม่ได้ไงก็ถึงร้องกันไปร้องกันมาตอนนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็กำลังชี้ไงพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆออกมาที่กระทำความผิดร้องเรียนกัน280กว่าคดีเกือบ300กว่าคดีเกือบ400คดีอ่ะที่ร้องเรียนกันร้องโดนร้องทุกคนน่ะว่ายังไงครบทุกพรรคการเมืองโดนร้องครบถ้ากกต.ชี้หมดเนี่ยผิดไหมโดยส่วนใหญ่ผิดอ่ะชี้หมดก็ไปไม่รอดนะชี้หมดก็ไปไม่รอดเห็นไหมเห็นแล้วมันไปไม่ได้อะไรเห็นไหมแล้วเราจับหลักไม่ได้เราจะรู้ส่วนพลังประชารัฐทำไมมันแตกไปแตกมาแตกมาแตกไปแบบนี้ ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกเชิงสังเคราะห์แล้วว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเพราะไอ้พอในเชิงกลยุทธ์เนี่ยไอ้พรรคร่วมมันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคอยดูทักฝั่งทักษิณต้องเขย่าพลังประชารัฐก็เขย่าจริงๆตามเวลาพอพรรคร่วมลงตัวปุ๊บเขย่าเลยเขย่าพลังประชารัฐเป็นหลักเลยกองทัพใหญ่เลยเขาเอาใครเขย่าทราบไหมฮะเขาเอาคนที่ฝังตัวในพรรคเขย่าจน4กุมารทอง3กุมารทองเนี่ยเอาไม่อยู่ก็จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อหวังว่าจะเอาอยู่ไม่มีทางเลยเดินเกมมาผิดนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยการพูดอะไรหรือพยายามวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์อะไรมันต้องใช้เวลานะการวิเคราะห์เนี่ยมองก็เห็นก็พูดอะไรก็พูดได้แต่การสังเคราะห์ผมบอกว่าเกมนี้โดยภาพรวมแล้วมันเล่นไม่ได้เลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหลักของมันเดินไม่ได้ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศให้เสร็จมาเดินเกมนี้มันมีแต่เนกาทีฟซัมเกมมันเป็นเกมลบไม่มีทางเป็นเกมบวกเด็ดขาดตอนนี้เห็นหรือยังเป็นรัฐบาลแรกที่หลังจากการเลือกตั้งเดือนมีนาคม24มีนาคมจนถึงวันนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ตั้งได้เฉพาะนายกรัฐมนตรีเห็นไหมแล้วก็จะมีอะไรจะมีการซักฟอกใครเปิดประชุมสภาปุ๊บสิ่งแรกที่ฝ่ายค้านจะทำคือซักฟอกพลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญเรื่องตัวเองญาติพี่น้องรัฐบาลที่ผ่านมาเรียกเวลา5ปีคือซักฟอกอะไรทราบไหมฮะซักฟอกคณะรัฐประหารนั่นเองลากคณะรัฐประหารมาด่าในสภามาแฉในสภาถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นผมถึงพูดว่ามันเป็นการประจานเปิดโปงแฉนั่นหมายถึงอะไรสิ่งที่ทำมาทั้งหมดโอ้ซูเปอร์ฮีโร่ดีมันจะเสียหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็พูดชัดนะก็ยังแขวะเลยว่าโอ้ยรองโฆษกยังแขวะเลย
บอกว่าเนี่ยไปจัดการงูเขียวงูเห่าให้เรียบร้อยซะภายในพรรคนะผมเรียนได้ไงผมพูดมาตลอดว่าเสดงเนี่ยนะเป็นสายลับตอนนั้นก็คนอาจจะไม่เชื่อผมบ้างนะแล้วก็ในเรามีเขาในเขาก็มีเราผมก็บอกไว้แล้วทำไมผมไม่บอกทุกอย่างค่อยๆปรากฏขึ้นมาตอนนี้เห็นในพลังประชารัฐเลยเห็นไหมไม่พอไปลากพรรคร่วมพรรคอะไรโน่นเนี่ยไปช่วยกันเรียกร้องเพื่อที่จะให้ตัวเองได้คะแนนนิยมสูงสุดเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์นะผมอยากจะให้หุ้นส่วนเนี่ยศึกษาสิ่งเหล่านี้ไว้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ทางการเมืองให้พวกเราได้เห็นนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่จะบอกให้เรารู้บอกให้เราทราบนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองมันมีหลักของมันนะมันมีหลักของมันพรรคร่วมแตกนะครับแตกรอบๆก่อนนะช้าๆนะเขาเล่นให้พรรคต่างๆเนี่ยแตกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา10พรรคร่วมเขาเดินให้แตกพอแตกเรียบร้อยไอ้พวกนี้มันเริ่มเข้าที่เขาก็กินพรรคใหญ่เขาก็เล่นพรรคใหญ่คือพลังประชารัฐเล่นทั้งปัจจัยภายนอกเล่นทั้งปัจจัยภายในเห็นไหมเราเดินกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ธรรมดานะมันอ่านยากหน่อยนะมีคนคุยกับผมบ่อยนะเรื่องของกลยุทธ์ทางการเมืองผมบอกว่าไม่ได้หรอกเดินเกมการเมืองแบบนี้เนี่ยสุดท้ายโดนกินทั้งกระดานชนะศึกแต่ก็จะแพ้สงครามอย่างที่ไม่ควรจะเกิดนะครับการซักฟอกพลเอกประยุทธ์ผมเรียบได้ไงมันยังไงมันก็เกิดและซักฟอกครั้งนี้นะครับถ้าเข้าสู่กระบวนการมันจะมี2อันนะ3อัน1แถลงนโยบายก่อนเฉพาะถ้าตั้งรัฐมนตรีได้เรียบร้อยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายปุ๊บเขาจะใช้ตรงนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมๆเหมือนกับทำตอนตั้งพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาตอนโหวตนายกรัฐมนตรีที่ประธานรัฐสภาเปิดให้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบเห็นไหมด่าเละเลยคราวนี้แถลงนโยบายก็จะเปิดอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นการเปิดนะอภิปรายไม่วางใจย่อมอีกรอบหนึ่งจากนั้นเขาบอกว่าเปิดสภาปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะทำคืออภิปรายไม่วางใจทันทีอันนี้รอบนึงแล้วนะพออภิปรายไม่วางใจมันจะไม่มีมาตรา44พอไม่มีมาตรา44สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะถ้าประธานสภารับ การจักพอกนายกลาออกไม่ได้ต้องโดนด่าจนถึงที่สุดซึ่งไม่รู้กี่วันอาจจะ7วัน7คืนก็ได้ด่าไปเรื่อยด่าไปคนนั้นผัดกันด่าด่ากันไปโต้กันไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรความเชื่อมั่นของประชาชนความเชื่อมั่นของต่างชาติความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันก็จะหดหายลงทันทีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วผมก็เรียนแล้วว่ามันเดินเกมนี้ไม่ได้ถามว่าลุงตู่จะรอดไหมเกมนี้นะเอาไอเดียนะผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้รอดขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนะในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับถ้าผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก็ประเทศก็ไปได้ยากไหมที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเกมนี้ง่ายๆนะมีสมาธิสติปัญญานะครับก็จะผ่านเกมนี้ได้ไปได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอยากจะเรียนให้ทราบว่าหลักที่ผมเคยเรียนมาตลอดว่าอย่าไปทำในงานที่ไม่ถนัดนะนักการอาหารต้องไปทำหน้าที่ของนักการอาหารอย่ามายุ่งกับเรื่องการเมืองแล้วตอนนี้เป็นไงฮะฝั่งประชาธิปัตย์เขากำลังสอนมวยลุงตู่
นะอะไรที่เป็นลบกับลุงตู่เขาชงจัดหนักจัดหนักจัดหนักจัดเต็มในสภาไม่มีทางคราวนี้ทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลลุมกินโต๊ะหมด10พรรคร่วมก็บอกออกมาแถลงใหม่แหละบอกว่าไงถึงแม้ว่าจะโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นแต่เขาก็จะเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสรุปแล้วก็ตกลงใครจะเป็นรัฐบาลบ้างเนี่ย นี่คือการเมืองนะไม่ถึงจุดหมายไม่รู้หรอกบางทีมันต้องได้เห็นนะมันต้องได้เห็นพอได้เห็นเนี่ยคนจะเข้าใจแล้วมันมาอย่างนี้ได้ยังไงมันอักเสียเวลาบ้างใช้เวลาบ้างแต่การเมืองมันไวกว่าสังคมสังคมมันจะใช้เวลาต้องรอคำพิพากษาโน่นนี่นั่นแต่เรื่องการเมืองมันไวผมเปรียบเหมือนกับไฮยีน่าเปรียบเหมือนกับปลาพิรอนย่าการเมืองก็เหมือนเนื้อชิ้นหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งโยนเข้าไปในบ่อปลาพิรอนย่าโยนไปแล้วเดี๋ยวมันลุมกิดหิวไม่หิวแล้วมันกินหมดขย่ำหมดนะการเมืองมันมีศาสตร์และศิลป์นะที่เรียกว่ายุทธศิลป์มันผิวแผ่วเบาเหมือนแอร์คุณเปิดแอร์มาคุณรู้สึกเย็นแต่คุณไม่รู้ว่ามันมีลมมาตอนไหนแต่รู้สึกไม่มีลมรู้สึกคุณเห็นไหมไม่เห็นลมยกเว้นแต่คุณจะเอาวัตถุอย่างอื่นไปทำให้มันเห็นเช่นเอาไอ้น้ำมาเอาเชือกไปร้อยคุณถึงจะเห็นว่ามันมีลมการเมืองก็เป็นแบบนั้น นะครับนั่นหมายความว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่นะครับถามว่าตอนนี้ลุงตู่มาถูกทางหรือยังมาถูกทางละมาถูกทางละนะครับที่เลื่อน การตั้งคณะรัฐมนตรีไปก่อนนะครับไปทำการจัดการภายนอกให้แล้วเสร็จเรื่องการประชุมอาเซียนเรื่องการประชุม G20 การตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนู่นเสร็จเรียบร้อยเดือนกรกฎาคมค่อยว่ากันนะกรกฎาคมทุกอย่างก็จะลงตัวสมบูรณ์แล้วก็ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะทุกอย่างมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ว.นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ3ส่วนเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งที่มีปัญหาณปัจจุบันเนี่ยที่กำลังแก้กันอยู่แล้วไปไม่รอดเนี่ยเพราะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งที่มีธนาธรที่มีฝ่ายต่อต้านเกิดขึ้นที่มีม็อบเกิดขึ้นที่มีการโจมตีในโซเชียลมีเดียเพราะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งถ้าไม่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับก่อนการปฏิรูปเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เลยนะเป็นบทเรียนแล้วกันนะก็ขอให้เดินถูกทางแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จแต่ผมเรียนมาตลอดอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะอันไหนดีก็ทำไปเลยตอนนี้ทำถูกแล้วเรื่องการแก้ไขเรื่องของการประชุมอาเซียนให้แล้วเสร็จการประชุม G20 ที่โดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะมีการคุยกันเพราะถ้าทำให้จบนะปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาใหญ่เหตุการณ์ในฮ่องกงเป็นตัวอย่างความขัดแย้งจะบานปลายและซูเปอร์ม็อบจะมาในประเทศไทยทันทีนะครับต้องแก้ปัจจัยภายนอกอย่าให้ต่างชาติเข้ามาวุ่นวายภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่เป็นหัวหอกที่จะทำลายประเทศไหนนั่นคือทางออกของประเทศที่ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองที่ดีที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราช
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบ